ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ทนะครับตอนนี้ก็ลองเบนเล่นๆนะครับในฮาร์ดดิจูนโปรนะครับก็เอฟเวอร์เรจอยู่ที่1021เมกะบิตนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของได้ทั้ง4ตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองรีสตาร์ทเลยชัดดาวครับชัดดาวชัดดาวลืมไปชัดดาวไปเลยครับลูกมือช่วยแกะ SSD เลยครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวให้คุณมาตุ้มครับซาเล้งนะครับสลับสลับสลับครับที่จริงนะครับเดทศูนย์ตัวนี้นะครับผมทำมาจากอีกเมนบอร์ดนึงครับเป็นเมนบอร์ด Z68 นะครับ GD80 นะครับเดี๋ยวให้ดูทำเดทศูนย์ไว้นะครับแต่แรกแล้วเป็นบอร์ดตัวนี้ G65 นะครับนี่มัน GD65 นะครับทำเดทศูนย์ไว้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ย้ายบอร์ดมาด้วยมาอยู่ที่บอร์ด Asrock Z77 X9 นะครับนะครับสลับได้เลยครับเต็มที่ครับมั่วๆให้เลยเพราะว่าผมก็ต้องการทราบเหมือนกันเพราะเห็นว่า Intel เขารีวิวได้นะครับเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับสลับสายแล้วเลทไม่แตกนะครับนี่เป็นเลทศูนย์ด้วยนะครับอันตรายใช่ไหมใครจะกล้าที่จะทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้ดูครับนี่ผมก็เปิดละเครื่องเมื่อกี้น้องมาตูมก็ทำการสับสายเรียบร้อยนะครับนะครับเรียบร้อยครับก็เข้าวินโดว์ได้เองนะครับเราไม่ต้องกดคอนโทรลไอเพื่อมารีบิวเลทใหม่นะครับเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างทฤษฎีนี้ใช้ได้ครับตำนานเป็นจริงครับคือชิปเซต Intel สามารถรีคอเวอรี่มาได้นะครับโดยที่ท่านเวลาแกะของในเคสนะครับแล้วแกะสายฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมครับจำสายไม่ได้ลืมนะครับไม่ต้องกลัวเหมือนเมื่อก่อนนะครับนี่ก็ได้ต่างๆนะครับก็อยู่ครบเหมือนเดิมนะครับกดสตาร์ทดูนะครับก็สรุปได้ว่ายังทำงานไม่เหมือนเดิมครับโอเคครับก็เอาเก็บความรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสงสัยนะครับของเพื่อนๆหลายๆท่านมาให้ชมเพียงเท่านี้ครับนี่ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ